อันตะโนเดมาเอมิเซเตมินะสวัสดีเพื่อนคนนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับช anel ของ Zero Number และเกม Genshin Impact กันอีกเช่นเคยในครั้งนี้เราก็อยู่กับคอนเทนต์การปลดตัวละครใหม่ในแพท 4.1 ของเกมกล7อัจฉริยะซึ่งตัวที่2นี่ก็จะเป็นฝั่งของดีฮยานะครับหรือก็คือดีเซียเนาะแล้วแต่สำเนียงนะครับหรือจะเป็นเดย่านะทีนี้ในเคสของเขาเนี่ยก็จะมาพร้อมกับข้างของโคโคมิแล้วก็เจนิงนะครับซึ่งผมขอบอกเลยว่ามันมีปัญหาเกี่ยวกับเทคใช่ครับมีปัญหามากๆในแง่ของผมนะคือถ้าใครดูคลิปที่ผมปล่อยออกไปก่อนที่จะเข้าแพทขอให้ล้างไปเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าเขาเขียนไม่เคลียร์แล้วพอมาเล่นจริงเนี่ยมันมีจุดต่างหลายอย่างนะเดี๋ยวเอาเริ่มจากสกาลามุตก่อนจริงๆก็เขียนถูกแหละแต่ว่าเขียนเสร็จปุ๊บพอเป็นภาษาไทยแล้วอะครับความหมายมันขาดๆเกินๆอะก็เลยหนักไปหน่อยข้างของผมนี่เต๋าไม่อำนวยนะครับเดี๋ยวเราต้องทิ้งการ์ดนะขอดูก่อนว่าจะทิ้งอะไรเราทิ้งเป็นเจ้านี่แล้วกันเพราะคาดว่าน่าจะไม่ได้เล่นฝั่งของมากุเคนกิในตานี้ก่อนอื่นเราแปะน้ำก่อนโอเคมาเป็นวูเกฟผมน่าจะต้องยอมทิ้งการ์ดไหลใบอยู่เหมือนกันนะครับจากการนี้นะคือจะต่อคอมโบของสกาลามุตก่อนอื่นเราก็ทำการเปลี่ยนตัวแล้วก็นี้เราเลือกทิ้งได้เนาะแต่ว่าทิ้ง2ใบกับการที่ใช้อันนี้อันหนึ่งพอกันเลยอยากเก็บใบนี้ไว้งั้นไอเนี่ยยังไม่ใช้แล้วกันเนาะดูจากอาการและไม่งั้นเราเลือกเป็นแบบนี้ดีกว่าเดี๋ยวเราใช้การ์ดใบนี้ก่อนแล้วก็จุการ์ดขึ้นมา2ใบนะครับหลังจากนั้นใช้เจ้านี่แล้วก็เอนเทิร์นฮะมาอย่างน้อยก็เล่นได้นะครับก่อนอื่นเดี๋ยวเราจัดอันนี้เข้าไปก่อนเลยทำการสเวิร์ลนะแล้วก็ติดคอนสเตลเลชั่นให้สกาลามุตซึ่งตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวมันจะมีเงื่อนไขเกี่ยวกับการชาร์จโจมตีด้วยนะครับหลักๆก็คือถ้าเราชาร์จเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีเอฟเฟกต์เกี่ยวกับเรื่องของการปิดตัวละครนะเดี๋ยวผมทำการทิ้งตรงส่วนของการ์ดบางใบเอาไปก่อนน่าจะยังฆ่าไม่ได้ก็ทิ้งเป็นเจ้านี่แล้วกันยังไงก็ได้เอฟเฟกต์ปั๊บอยู่แล้วทีนี้เวลาตีเนี่ยในเคสของม็อบสกาลามุตอ่ะมันจะไม่ได้โดนตัวนี้นะครับอันนี้เป็นตัวที่ยืนอยู่เนาะเขาจะตีเป็นตัวฝั่งขวาแทนซึ่งพอตีเสร็จแล้วก็เนี่ยครับทำการสเวิร์ลตามสภาพนี้ตะกี้เราตีเป็นทางข้างของตัวเจนิงไปเนาะเขาก็มีการเปลี่ยนเจนิงเข้ามาซึ่งณจุดตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะทำการเปลี่ยนตัวเป็นทางข้างของโมนาก่อนก็เปลี่ยนตัวเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะมีการยิงดาเมจเป็นทางข้างของตัวดาเมจลงออกไปด้วยนะอันนี้นะครับเสร็จเดี๋ยวเราฮิลให้เสร็จเลยแล้วก็หลังจากนั้นกด Enter เขายังไม่ได้ใช้เอฟเฟกต์ของดีเซียฮะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวผมพูดให้ฟังแล้วกันคือประเด็นปัญหาของดีเซียตอนนี้นะตอนนี้เลยนะคือสกิลเขาเนี่ยครับมันไม่ได้เป็นการเคาน์เตอร์แต่ว่าโอเคมันเหมือนแบบปกติเลยก็คือสร้างตรงส่วนของไอโทเทมเนี่ยขึ้นมาเสร็จปุ๊บเขาจะทำการลดดาเมจทั้งทีมแล้วในกรณีหากว่าเลือดของดีเซียเนี่ยไม่ได้ต่ำกว่า7นะหรือ7พอดีนะครับตั้งแต่7เนี่ยครับมันจะมีการลดเลือดตัวเองด้วยประมาณนั้นประมาณนั้นซึ่งทีแรกอะเทคบันดันไปเขียนว่าเอ้ยดีเซียจะทำดาเมจ1คราวนี้ก็เลยงงกันเป็นแถบเลยเนี่ยครับนี่ๆๆๆลบล้างความเสียหายเสร็จปุ๊บ
ถ้ามีพลังชีวิตอย่างน้อย7เนี่ยจะสร้างความเสียหายทะลุ1หน่วยแต่ว่าก็เป็นแค่1ครั้งต่อ1เทิร์นนะทีนี้ตีขวาน่าจะได้เดี๋ยวตรงนี้เราใส่ว่าสกาลามุสเนี่ยยังได้บัฟอยู่เราเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวเสร็จปุ๊บผมจะใช้การ์ดใบนี้เป็น Win and Freedom นะพูดง่ายๆเลยว่าเป็นการ์ดเหมือนเบนติแพทเก่าอะครับตอนนี้เบนติมันโดนเปลี่ยนไปแล้วงานนี้ก็จะเป็นการ์ดคอส0ถ้าสมมุติเราฆ่าได้เนี่ยก็จะทำให้ตัวละครฝั่งเราได้แอคชั่นต่อซึ่งณจุดตรงนี้ผมเป็นสกาลามุสน่าจะเฉียวๆคิดว่านะครับคิดว่าเดี๋ยวตีอันเนี้ยทีหนึ่งแล้วก็ดูว่าเขาจะเล่นอะไรยังไงถ้าสมมุติยังเป็นดีเซียเล่นอยู่เดี๋ยวเราจัดให้เลยอัลติเมทไม่ก็ทางข้างของตัวเซเวิร์ลสักอย่างยังไงโคโคมิก็น่าจะแพ้นะตรงคีย์เวิร์ดหลักของสกาลามุสเนี่ยครับคือเขาต้องการตัวแปะธาตุอย่างน้อย1ตัวบวกกับว่าทาร์ดนี้เนี่ยต้องพยายามเก็บอัลติเมทให้เร็วที่สุดคืออัลติเมทเนี่ยเข้าข่ายว่าแรงมากนะครับแรงแบบแรงจัดๆเลยอะถ้าพูดถึงในบรรดานะโอเคเดี๋ยวเราเก็บไปเลยอันนี้นะครับทำดาเมจ7ดาเมจอะแล้วก็บวกการสเวลก็เลยเป็น8เนาะหลังจากนั้นก็เด้งไปโดนตัวข้างด้วยมันก็เลยหนักเป็นพิเศษทีนี้ในเคสของผมเนี่ยผมจะสลับไปที่มากุเคนกิไว้ก่อนกันตายนะครับกันตายโอ้ถือว่าเป็นตรงส่วนของคลิปที่แก้ไขข้อผิดพลาดของตัวเองด้วยนะถ้ายังมาดูกันนะคือก็ไม่นึกว่าเทคมันจะเขียนแบบนั้นแล้วเสร็จปุ๊บมันจะเป็นแบบนี้นะครับแต่ก็ตามนั้นแหละโอเคเดี๋ยวเราเอาเซฟก่อนปล่อยเข้าฮิวไปไม่มีปัญหาคือปลดตัวละครเนี่ยเราตายได้นะไม่มีประเด็นตายได้ตัวหนึ่งมาชิลนะครับชิลทีนี้ในเคสของผมนี่เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนกลับไปที่ฝั่งของสกาลามุสจริงๆคอมมันเป็นกึ่งๆคอมสลับตัวด้วยคือผมเอาตัวลม2ตัวเนี่ยมามีสาเหตุนะคือเอามาคอมโบกันด้วยการที่ใช้เรโซแนนซ์นะครับแต่ว่าประเด็นสำคัญอีกข้อนึงคือเพื่อนๆไม่รู้นะสกาลามุสเนี่ยเป็นตัวละครที่ไม่มีสังกัดตรงส่วนของตัวแบบเรียกว่าอะไรนะสถานที่อะครับพวกเมืองพวกอะไรอะซึ่งเพิ่งรู้เหมือนกันเนมไปโนโยเฮยอริคาโดะอุมัยนันเตะฮอนโตนิอีไกดัตตะเซแล้วก็เหมือนเดิมนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมเอาเด็กลิสต์ให้ยังไงลองไปปรับกันนะก็จะเป็นเด็กลิสต์ของสกาลามุสเป็นชุดนี้นะครับชุดนี้เราจะไม่ได้ใส่ตรงส่วนของ Constellation Mona นะแต่โครงเนี่ยก็จะไปคล้ายๆกับเด็กที่ผมเล่นก่อนอันนี้พอดีผมติดเป็นเคสของการเล่นเร็วเพียงแต่ว่าโอเคด้วยความที่เขาเปลี่ยนการเป็นติมาใช่ไหมก็ไม่ได้มีเหตุผลให้ต้องใส่ตรงส่วนของคนที่เป็นเมืองลมนะครับ2คนเราก็จะใส่เป็นมากุคินกิแทนเอามาคอมโบกับสกาลามุสแล้วก็ใช้ตรงส่วนของ Resonance พวกนี้เนี่ยในการสลับตัวนะครับบวกกับปั๊มคอร์สเนาะจะประมาณนี้ซึ่งทางข้างของมากุเฮนกิเนี่ยมันมีข้อดีโดยที่ตัวเขาเองอะครับเป็นธาตุลมจริงแต่สามารถแปะน้ำแข็งได้เนี่ยอันเนี้ยตัวสุดท้ายเนี่ยจริงๆอะมันฟรีนะครับมันฟรีนะแต่ว่าผมเลือกเป็นโมนาเพราะมีความรู้สึกว่าถ้าเล่นโมนาเนี่ยน่าจะคล่องตัวกว่าโอเคไหมคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าSee you next game, my friend. เจอกันนะครับ